โดยผู้สื่อข่าว KTV นะคะก็ได้ลงพื้นที่ค่ะไปพบกับสองตายายนะคะบริเวณสี่แยกเลิศรสถนนศรีมาลาอำเภอเมืองพิจิตรค่ะโดยก็ได้พบกับสองตายายคู่หนึ่งนะคะกำลังก้มหน้าก้มตาขมักขม้นรับมีดอยู่หน้าร้านเลิศรสทราบชื่อคือนายทรงหลีรักค่ะอายุ82ปีนะคะและนางจำปาหลีรักอายุ70ปีค่ะอาศัยอยู่บ้านเลขที่42หมู่5บ้านคลองโพตำบลโรงช้างอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรค่ะตาทรงกับยายจำปาค่ะมีอาชีพรับจ้างรับมีดทุกวันจะออกจากบ้านเวลาประมาณ5นาฬิกาหรือตี5ของทุกวันเดินทางด้วยรถจักรยานเป็นระยะทางกว่า20กิโลเมตรโดยมีตาทรงเป็นคนปั่นค่ะยายจำปาเป็นคนซ้อนท้ายถืออุปกรณ์เพื่อมาหางานรับจ้างรับมีดในเขตตัวเมืองพิจิตรด้วยการตระเวนสอบถามตามบ้านเรือนร้านค้าและร้านอาหารเพื่อให้บริการรับมีดในราคาต่ำสุดที่เล่มละ10บาทและสูงสุดอยู่ที่ราคาเล่มละ20บาทเท่านั้นซึ่งในแต่ละวันนะคะทั้งสองตายายก็จะมีรายได้อย่างน้อยวันละ200บาทค่ะแต่ถ้าโชคดีก็จะได้ถึง600บาทโดยสองตายายเล่าว่าตนเองไม่มีลูกก่อนหน้านี้ค่ะมีอาชีพทำนาแต่เมื่ออายุมากขึ้นเรี่ยวแรงน้อยลงแบกจอบถอนหญ้าไม่ไหวจึงหันมายึดอาชีพรับมีดที่มีค่าใช้จ่ายน้อยลงทุนเพียงหินรับมีดเท่านั้นแต่ก่อนนะคะเดิมเคยไปอาศัยอยู่ที่บ้านญาติที่จังหวัดลพบุรีและออกตระเวนหารับจ้างรับมีดเช่นนี้ช่วงแรกๆจะมีคนดูถูกคิดว่าออกหาขอทานเคยถูกขับไล่โดยไม่ถามไทยบางครั้งร้องไห้จนไม่มีน้ำตาแต่ด้วยกำลังใจซึ่งกันและกันและอดทนจนคนเข้าใจแล้วก็สามารถเก็บเงินได้จำนวนหนึ่งนะคะจึงเดินทางกลับมาบ้านเกิดขณะนี้ยึดอาชีพรับมีดมาเป็นเวลา8ปีแล้วเคยท้อแต่ก็สู้และไม่อายเพราะมีอาชีพสุจริตทำให้ไม่เป็นภาระใครหวังเก็บเงินไว้ใช้สองตายายเมื่อร่างกายไม่ไหวจริงๆค่ะเก็บกินได้พอถึงที่กินก็เก็บกินแล้วผู้ว่าคนไหนครับคนใหม่คนเก่าเหลือหน่อยเดียวคลองโพแล้วเดินทางมาที่เนี่ยเดินทางมาด้วยอะไรครับเนี่ยจักรยานปั่นมาจากคลองโพหรอครับจ้ะกิโลนะครับนะไม่รู้แต่ไกลหน้าดูแล้วป้าทำอาชีพรับนี่มากี่ปีเลยครับกับลุงเลยครับประมาณ8ปีประมาณ8ปีเลยครับอ๋อเล่มละเท่าไหร่ครับที่ว่าป้ากับลุงเนี่ยรับใหญ่สุดก็20เคยรับได้มากสุดในกี่เล่มครับป้าไอ้เป็นเล่มไม่รู้แต่เป็นเงินอ๋อวันละเท่าไหร่ครับได้มากสุดนะครับมากสุดก็600บาท600บาทแล้วยังไม่ได้เลยอ่ะจ๊ะ200เหรอครับแล้วก็วิธีการหาลูกค้านะครับหายังไงกันก็เดินเที่ยวถามเที่ยวถามเขาเลยว่ามีรับมีดไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับส่วนมากกลุ่มลูกค้าของเรานี่ก็คือเป็นร้านอาหารใช่ไหมครับเป็นร้านอาหารอ๋ออยากจะให้ป้าบอกเคล็ดลับถึงการรับมีดสักหน่อยได้ไหมครับมียังไงบ้างการใช้ไม่มีอะไรก็รับธรรมดาการใช้หินอะไรเงี้ยไม่มีใช่ของใหญ่ใช้หินก็เวลารับครั้งแรกเลยก็ใช้แถบหยาบพอเราจับดูว่ามันตรงก็เปลี่ยนเมาส์หน้าละเอียดอ๋อเหนื่อยไหมครับวันหนึ่งเนี่ยครับเหนื่อยแต่ก็ได้ตังค์นะเห็นว่าเมื่อก่อนป้าเคยอยู่ที่ลพบุรีอยากจะให้เล่าถึงประวัติตอนที่ไปอยู่ที่ลพบุรีมาด้วยครับไปอยู่ลพบุรีไปครั้งแรกเลยก็ไม่มีลูกค้าก็ร้องไห้ให้บ้านกับป้ากับบ้านนี่เขาแบบว่าเหมือนก็ว่าเขาถูกอะดูถูกเรายังไงครับเขาเห็นว่าเราเป็นคนขอทานไปร้านไหนก็บอกไม่ให้แล้วไปเลยแต่เขายังไม่ได้ฟังเราเลยใช่ไหมครับว่าเราจะมาขอรับมีดไม่ได้ฟังแล้วเขาผ่านหน้าร้านเขาก็ไล่เหตุอ๋อนึกว่าเราเป็นคนขอทานเห็นเราเดินกันมาสองคนนี้ใช่ไหมครับรู้สึกยังไงครับตอนนั้นโอ้เสียใจให้รุงพากลับบ้านบ้านพากลับบ้านแล้วพ่อบ้านพากลับไหมครับไม่พาเขาบอกว่าแม่มึงเรามาหากินอดทนสิเรามาหาเงินเราไม่ได้มาทำไมครับผมแล้วก็สู้ก็สู้เรื่อยมา
ประมาณเป็นอย่างนั้นอยู่ประมาณเดือนเป็นอย่างนั้นที่ก็คือว่าเขาไร่เนี่ยประมาณเดือนนึงอ๋อแล้วหลังจากนั้นเขาก็คุ้นกับเราเขาก็คุ้นใช่พอเราได้รับมังเจ้าสองเจ้าอย่างเงี้ยนะครับผมทีนี้เขาก็ไปคุยกันต่อว่าคนนั้นนี่รับดีที่ผ่านมาเขาก็เข้าใจแล้วว่าเราไม่ใช่ขอทานแต่เราเป็นช่างรับมีดอ๋อนะครับแล้วไปอยู่มาปีครึ่งเนี่ยได้รายได้มาประมาณเท่าไหร่ครับมันประมาณคิดเป็นเงินนะครับก็ประมาณแสนก็กว่าแสนก็กว่าโอ้เป็นเงินที่มากเลยนะครับเนี่ยมากกว่าการทำงานเด็กอ๋อและอยากจะฝากข้อคิดอะไรกับอาชีพนี้หน่อยได้ไหมครับอาชีพเนี่ยมันคล้ายๆว่าคนเขาดูถูกว่าเป็นงานชั้นต่ำครับแต่ถ้าเรามุมานะว่าเราถือว่าเราไม่ได้ไปลักไปขโมยใครเราหากินโดยสุจริตทำไปเถอะเป็นอาชีพที่ดีเป็นอาชีพที่ดีอ่ะดีกว่าไปลักไปขโมยเขาใช่ไหมครับอ่ะดีก็ไปลักไปขโมยเขา